ีค่ะคุณผู้ชมค่ะอากาศบ้านเรามาแล้วนะคะวันนี้เอาใจสายเที่ยวสายช็อปต้องฟังทางนี้เลยค่ะเตรียมพบกับรายการที่รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวในเมืองไทยและโปรดีๆแพ็กเกจโดนๆมาให้คุณผู้ชมกันนะคะอู้รายการนี้นี่ขอบอกว่าเด็ดดวงมากพลาดไม่ได้เดี๋ยวมาบอกนะคะตอนนี้เช็คสภาพอากาศบ้านเรากันก่อนค่ะภาคเหนืออุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียสกับมีอากาศเย็นโดยมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นโดยมีฝนร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ภาคกลางอากาศเย็นโดยมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียสกับมีอากาศเย็นโดยมีฝนร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ตลอดช่วงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียสกับมีอากาศเย็นค่ะช่วงนี้ประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วในช่วงเริ่มต้นของฤดูหนาวในปีนี้ลักษณะอากาศบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงแปรปรวนโดยจะมีฝนตกในบางช่วงแต่ปริมาณไม่มากนักส่วนบริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไปค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะใครที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวหลงรักการท่องเที่ยวในวิถีชุมชนเตรียมพบกับรายการไทยช่วยช้อปชุมชนรายการที่จะนำแหล่งท่องเที่ยวชุมชนสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชนมารวบรวมไว้ในที่เดียวนะคะแล้วไม่ใช่แค่นั้นค่ะเขายังมีโปรโมชั่นเด็ดแพ็กเกจเที่ยวโดนใจช้อปสินค้าชุมชนในราคาพิเศษได้ด้วยค่ะรายการไทยช่วยช้อปชุมชนถ่ายทอดสดวันจันทร์ถึงพุธหลังด่วนข่าวเที่ยง Workpoint 11:50 นเป็นต้นไปทางช่อง Workpoint กฎหมายเลข23ค่ะพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงค่ะรายการนี้เนี่ยดีจริงๆแถมยังช่วยคุณผู้ชมกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยกระจายรายได้สู่ชุมชนอีกต่างหากหมดเวลาของอากาศบ้านเราแล้วนะคะพักกันสักครู่ติดตามตลาดข่าวกันต่อจ้า